แชมป์จัดไปวันนี้ประเด็นใหญ่สีไหนแพงกว่ากันแล้วมันเกี่ยวกับความเชื่อแอนวัฒนธรรมอย่างไรหากพูดถึงบราซิลกับอาร์เจนตินาเป็น2ทีมฟุตบอลที่เขาบอกว่าอยู่บนบัลลังก์ของวงการฟุตบอลมีชาติหนึ่งในปีนี้ชนะทั้งอาร์เจนชนะทั้งบราซิลคนคุมหลายคนบอกคนนี้เป็นโค้ชที่บ้าแชมป์ไทยจัดไปร่วมจัดไปโดย The Power of Possibilities King Power สวัสดีครับแชมป์จัดไปวันนี้ประเด็นใหญ่สีไหนแพงกว่ากันวงกลมไหนใหญ่กว่ากันแล้วมันเกี่ยวกับความเชื่อแอนวัฒนธรรมอย่างไรแชมป์จัดไปปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวสนามกีฬาโรงเรียนการเมืองเชื้อชาติความเชื่อและสงครามโลกทุกที่มีปัญหาเพราะข้อมูลเยอะแต่คอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะน้อยดูสุดยอดงานศิลปะชิ้นนี้ถ้าแชมป์ถามทุกคนว่าสีไหนมาจากแบรนด์ที่ดังสุดแพงสุดคุณภาพดีที่สุดเพ่งดูฮะแล้วตัดสินว่าสีไหนอ่ะเอาให้ง่ายกว่านั้นอีกวงกลมครับเจมส์คนบ้าที่ให้คนตัดสินว่ามี2วงไม่เท่ากันวงไหนใหญ่กว่ากันบางคนเลือกซ้ายบ้างเลือกขวานั่นคือปัญหาเพราะทั้ง2วงมันเท่ากันคนนำเสนอต่างหากที่ทำให้คนไขว้เขวเมื่อความจริงถูกบิดเบือนง่ายนี่คือความอันตรายของความเชื่อต่อให้สัญชาตญาณแวบแรกของคุณจะไม่เชื่อแต่เมื่อถูกปลูกฝังย้ำๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยว่าวงไหนใหญ่กว่ากันสีไหนแพงกว่ากันทั้งที่เป็นสีเหมือนกันนั่นคือวันที่สังคมพังเพราะความจริงมีน้ำหนักน้อยกว่าความเชื่ออย่างผีอ่ะต่างชาติเขาบอกไม่มีเราไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวสุสานแต่เรากลัวความมืดเคยคิดไหมทำไมไม่เคยมีใครโดนหลอกตอนสว่างแล้วที่ไหนผีดุอ่ะต่อให้ตีสามเปิดไฟสว่างไปกัน33คนรับประกันไม่มีใครโดนหลอกแต่เมื่อเราเชื่อง่ายเรื่องไม่จริงก็กลายเป็นความเชื่อความเชื่อถูกส่งต่อจากยุคสู่ยุคกลายเป็น culture วัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมยังส่งข้อมูลบิดเบี้ยวให้ยุคต่อไปวัฒนธรรมจะกลายเป็น tradition ธรรมเนียมประเพณีซึ่งเราถูกฝังหัวตลอดว่าประเพณีคือความดีแต่หลายครั้งเจมส์ก็บอกว่าประเพณีเนี่ยไร้ morality หรือว่าศีลธรรม200ปีก่อนอเมริกายังเชื่อว่าการมีทาสไม่ใช่เรื่องแย่แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเปิดใจกฎของสังคมก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อความเท่าเทียมและปลอดภัยของสังคมส่วนใหญ่จากโดนดูถูกสุดๆกลายเป็นนักกีฬาผู้นำชาติแต่ธรรมเนียมประเพณีเนี่ยครับที่ส่งต่อมาเราจะต่อต้านคอร์รัปชันยังไงถ้ายังต้องยัดเงินกันตั้งแต่สมัครเรียนเราจะปั้นเด็กให้ฉลาดได้ยังไงในเมื่อการรับน้องมหาลัยทำให้มีการล่วงละเมิดทำร้ายร่างกายเสียชีวิตเท่าไหร่ไม่เคยมีใครแก้ได้ลอยกระทงทำลายธรรมชาติฆ่าสัตว์แค่ไหนสงกรานต์มีอุบัติเหตุมีคนเจ็บตาโดนลวนลามเมาแล้วฆ่าไปเท่าไหร่เราเข้าวัดเพราะเชื่อว่าคนนอกจะดูเราเป็นคนดีแต่ในวัดทั้งบุหรี่เหล้าเต้นกระจายคำหยาบคายทิ้งขยะทำร้ายสัตว์เงินที่ตรวจสอบไม่ได้เกิดขึ้นมากมายคนไม่น้อยก็ยังศรัทธาโดยไม่สืบหาความจริงอย่างจริงจังและเปลี่ยนพฤติกรรมปีใหม่เนี่ยคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้ยังไงถ้าคุณยังอินกับการจุดไฟขึ้นท้องฟ้าทำลายทั้งความบริสุทธิ์ของอากาศและความปลอดภัยของโลกหลายคนเริ่มเปิดใจเริ่มกล้าพูดแล้วว่าศาสนาก็เหมือนวงกลมที่ต้องการสร้างให้คนเป็นคนดีเหมือนกันแต่ทำไมสงครามความเชื่อ
ฆ่าคนเกินจะนับไหวจอห์นเลนนอนถึงขนาดเขียนเพลง Imagine จิ้นดูว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเชื้อชาติศาสนาสันติถึงจะมาและทั้งหมดนี่แหละครับคือวัฏจักรของโลกที่ผุพังคุณต้องรวมกำลังเชื่อยากคิดมากแล้วปราบความเชื่องมงายทั้งหมดเริ่มที่ตัวเอง